กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลัง3สถานีบริการน้ำมันรายใหญ่ PTT Station และบางจากเข้ารับซื้อผลผลิตหอมแดงในจังหวัดศรีสะเกษกว่า300ตันนำมาแจกเป็นของสัมมนาคุณให้กับผู้เติมน้ำมันในระหว่างวันที่16ถึง18กุมภาพันธ์นี้หรือจนกว่าของจะหมดในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจำนวน600สาขาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผักดันราคาให้ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งกรมการค้าภายในได้ดำเนินการตามนโยบายของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ให้ความสำคัญกับราคาสินค้าเกษตรและแรงเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนช่วยกันเข้ามาเติมน้ำมันรับหอมแดงคุณภาพดีฟรี1ถุงเมื่อเติมน้ำมันตามเงื่อนไขเพื่อช่วยเกษตรกรไทยกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดปีนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเองนะครับท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชยชัยเองก็ได้มอบหมายให้กรมการภายในนะครับดำเนินการเชิงรุกนะครับในเรื่องของการเข้าไปทำเกษตรพันธสัญญานะครับหรือสัญญาข้อตกลงนะครับในการรวบรวมรับซื้อผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับในปีนี้นะครับเราได้มีการเข้าไปรับซื้อนะครับตั้งเป้าเอาไว้ทั้งหมด 30,000 กว่าตันนะครับซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าไปดำเนินการประมาณ 22,000 ตันโดยประมาณนะครับนะฮะแต่ปีนี้เราตั้งเป้าไว้ทั้งหมด 30,000 ตันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของศรีสะเกษซึ่งเป็นแหล่งหอมแหล่งผลิตหอมใหญ่นะไอ้หอมแดงนะครับที่เป็นถือว่าเป็นเมืองหลวงเลยนี่ตรงนี้เนี่ยเราเข้าไปดำเนินการประมาณ 7,000 ตันนะครับโดยประมาณแล้วก็อีก 7,000 ตันนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดำเนินการในส่วนพื้นที่ของภาคเหนือนะครับซึ่งอีกสักพักนึงก็จะออกแล้วนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยถือว่าหอมแดงเนี่ยให้คุณภาพดีนะครับแม้ว่าคุณภาพจะปีนี้ปริมาณจะลดลงนะครับแต่คุณภาพก็ถือว่าดีมากนะครับก็ถือว่าปีนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องเกษตรกรที่ได้ดูแลผลผลิตเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับที่ร่วมกับมาตรการเชิงรุกการบริหารจัดการพื้นสามหัวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีบริการน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีบริการน้ำมันPTT Station หรือ OR นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือบางจากนะครับก็มาร่วมในเรื่องของการบริหารจัดการทุกปีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าเราตั้งเป้าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของหอมแดงล็อตแรกเนี่ยนะครับเราก็ดำเนินการประมาณ300ตันนะครับก็ยังคงดำเนินการต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับแล้วสำหรับพืชสามหัวในพื้นที่ภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นหอมใหญ่กระเทียมหอมแดงนะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับสถานีบริการน้ำมันทั้ง3รายนี้ก็ยังคงร่วมกับเราอยู่นะครับในเรื่องของการดำเนินการเข้าไปรวบรวมรับซื้อนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับนอกจากสถานีบริการน้ำมันที่นำผลผลิตเนี่ยมาแจกให้กับลูกค้าที่มาเติมน้ำมันแล้วนะครับในมาตรการเชิงรุกของเราเองนะครับก็ยังจะมีในเรื่องของการกระจายไปแหล่งต่างๆทั่วประเทศนะครับซึ่งเราใช้กลไกของห้างท้องถิ่นนะครับที่มีอยู่600กว่าสาขาทั่วประเทศเนี่ยนะครับในเรื่องของการกระจายไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับชมรมทายาทห้างท้องถิ่นนะครับแล้วก็สมาชิกทั้งหลายนะครับที่มาร่วมกับเรานะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับหอมแดงจากศรีสะเกษก็ถือว่าเป็นหอมแดงที่ขึ้นชื่อนะครับการที่ไปจำหน่ายที่ห้างท้องถิ่นต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นตัวดึงดูด
อันหนึ่งนะครับที่จะทำให้ห้างนั้นได้มีโอกาสในการขายสินค้าเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นวินวินเป็นวินโมเดลนะครับที่เราร่วมกันดำเนินการนะครับและนอกจากนั้นนะครับกลไกที่สำคัญที่จะจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะลดภาระค่าของชีพก็คือเราจะเชื่อมโยงหอมแดงนะครับจากพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็บริหารจัดการแล้วก็ไปจำหน่ายในราคาต้นทุนเลยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผ่านรถโมบายพาณิชย์ของเรานะครับนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับก็จะเห็นหอมแดงที่ไหนไม่ว่าจะในตลาดนะครับหรือที่รถโมบายหรือที่ห้างท้องถิ่นหรือจะมารับแจกฟรีจากสถานีบริการน้ำมันนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันป่า13วันนะครับ16 17 18นี้นะครับก็ถือว่าได้ทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็มาตรการเชิงรุกก็ยังคงเดินหน้าอยู่นะครับรวมทั้งมาตรการบริหารจัดการผลไม้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องกราบเรียนนะครับว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชชัยเองก็ได้มอบหมายนะครับแล้วก็เป็นนโยบายนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งหมดนะครับก็ต้องดำเนินการในเรื่องของเชิงรุกซึ่งเราก็จะต้องมีการดูว่าผลผลิตจะออกช่วงไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องมีการเข้าไปดำเนินการนะครับซึ่งกลไกสำคัญที่สุดก็คือภาคเอกชนนะครับที่จะมาร่วมไม้ร่วมมือกับเราไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้แปรรูปผู้ส่งออกนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็จะได้มีการเตรียมการเอาไว้นะครับสำหรับในเรื่องของหอมแดงและกระเทียมนะครับถ้ามีความจำเป็นเราก็อาจจะมีการแปรรูปนะครับอาจจะเป็นอย่างปีที่แล้วนะครับไปเจียวนะครับแล้วก็ส่งให้ร้านอาหารธงฟ้าซึ่งตอนนี้เราก็มีร้านอาหารธงฟ้าที่จำหน่ายในราคาประหยัดอยู่ 5,000 กว่าแห่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับแล้วก็หอมแดงตรงนี้เนี่ยเมื่อเจียวแล้วนะครับก็จะไปจำหน่ายให้ในขาต้นทุนเหมือนกันนะครับก็จะเป็นการลดภาระค่าของชีพนะครับลดภาระต้นทุนให้กับร้านธงฟ้าแล้วก็เป็นการตึงราคาช่วยกันตึงราคาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่เราดำเนินการครบวงจรนะครับ